ฉันเดินทางไกลมาที่เซี่ยงไฮ้มาอยู่เฟิงเถิงได้รู้จักชีสุดหล่อถือเป็นพรหมลิขิตหรือเปล่านะเขาเป็นหัวหน้าฉันเป็นผู้ช่วยเฮ้ก็เหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าเหมือนก้อนกรวดที่อยู่บนพื้นดินเลยถ้าหากว่าเขาสนใจฉันจริงๆมันก็ต้องเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วล่ะฉันเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์แต่ฉันไม่เชื่อว่าปาฏิหาริย์จะมาเกิดขึ้นกับฉันหรอกสู่สันซานนี่เธอคิดอะไรอยู่ทำไมเธอไปคิดถึงประธานได้ล่ะถึงได้นั่งรถกับประธานจะเป็นปาฏิหาริย์แต่ว่าคนไม่มีหัวใจแบบประธานไม่มีทางมาสนใจฉันแน่เฮ้ยสู่สันซานตื่นได้แล้วนะเลิกคิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พวกนี้เธอความจริงเธอเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งชาตินี้ก็คงเป็นได้แค่ผู้ช่วยฝ่ายการเงินเฮ้ยเกมสามก๊กตีปีศาจเล่นดีกว่าต้องหาชุดชื่ออะไรดีนะมีแล้วเสร็จแล้วค่อยนอนแบบนี้แหละดีเลยนั่นแหละนั่นแหละท่าไม้ตายท่าไม้ตายท่าไม้ตายนี่ฉันต้องมานั่งแยกกับข้าวทุกวันคนในบริษัทรู้กันหมดแล้วจากนี้จะทำตัวยังไงเนี่ยเสร็จแล้วค่ะอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายสิพนักงานเล็กๆคนหนึ่งคุณก็มีเลขาอยู่ตั้งเยอะยกตัวอย่างเช่นอเมที่ฉลาดกว่าฉันอีกการแยกกับข้าวนี่เป็นศิลปะอย่างหนึ่งอย่างอเมเหมาะสมที่สุดแล้วงานแบบเนี้ยต้องใช้สมาธิอย่างสูงส่งจะต้องหยิบอย่างแม่นยำแบบเนี้ยแต่อเมจบจากฮาวายถ้าจะให้เทียบกับตัวคุณแล้วเนี่ยใครเหมาะกว่ากันเอ้ยฉันเหมาะกว่าค่ะทำต่อป่ะตายแล้ว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 เกือบตายแล้วเกือบตายแล้วนะอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเร็วเร็วเร็วไม่กินเธอทำไมไม่สั่งครอบครัวล่ะจบห้าวันมาทำหน้าเสียดายแต่ฉันทำไม่น่าเสียดายหรือไงสิบนิ้วที่เรียวงามเนี่ยต่อไปในอนาคตจะใช้ชี้นิ้วสั่งพวกลูกน้องนะจะกลับให้ฉันมาแยกกับข้าวซะได้ฉันไม่อยากทำฉันไม่อยากทำลินดาหาครูสอนอ่านปากให้คนหนึ่งได้ค่ะThank you.
านประธานคะวันนี้สุขสันต์ซานเป็นหวัดคงมาทานข้าวด้วยไม่ได้ค่ะรู้ละฟังเถิงข้อมูลที่นายให้ฉันไปหาเนี่ยฉันได้ยินว่าพักเนี้ยนายกินข้าวเที่ยงกับสุสันซานตลอดเลยใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงเนี่ยเหรอนายนี่มันใจดำจริงๆเลยนะฉันอยากกินฝีมือพ่อครัวของนายตั้งนานแล้วทำไมไม่เอาปิ่นโตมาให้ฉันบ้างล่ะเดี๋ยวนายก็อดกินกับสาวๆของนายหรอกจริงมั้ยตอนนี้มีสาวๆรอคิวกินกับนายเป็นเดือนๆทีเดียวถ้าอยากกินฝีมือพ่อครัวฉันจริงๆแล้วก็มากินที่บ้านฉันสิสาวๆที่อยากกินกับฉันมีอยู่เยอะแต่สาวๆที่กินกับนายมีแค่ซูซานซานนะนี่นายชอบหล่อนจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยได้ไม่ถามก็ได้ถามไปนายก็คงจะปากแข็งถ้านายอยากบอกนายก็คงจะมาบอกฉันเองแต่ฉันขอเตือนนายสักอย่างเรื่องที่พวกนายกินข้าวกันไม่ใช่เรื่องปกติตอนนี้มีข่าวลือเต็มไปทั้งบริษัทแล้วและสุสันซานเนี่ยก็ยังไม่ผ่านช่วงทดลองงานเก็บอาการหน่อยให้ฉันเดานะวันนี้สุสันซานคงจะเป็นหวัดเพราะเรื่องนี้แหละ แค่กินข้าวกันสักมื้อทำไมมันถึงยากจังเลยนะวันนี้ทำไมถึงไม่ไปกินข้าวที่ห้องท่านประธานล่ะฉันเป็นหวัดนะเป็นหวัดเหรอท่านประธานติดไปด้วยก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะคิดว่าเป็นคราวนี้กว่าจะหายดีคงสักสิบวันงั้นเหรอทุกคนอยู่ห่างฉันไว้นะเดี๋ยวจะพลอยติดหวัดไปด้วยยังไม่ดีกว่าแค่มีบนหน้าหรือเปล่าสวรรค์หวังว่าท่านประธานจะหาคนที่มาช่วยแยกกับข้าวได้นะถ้าให้ดีก็ให้เขาทำจนประธานลืมฉันไปเลยก็ได้ป่วยคราวนี้มันคุ้มค่าจริงๆเลยเฮ้ยอย่าไปสบตาหอมจังเลยไม่ได้กินบะหมี่หอมๆแบบนี้ตั้งนานแล้วใส่ชุดน้อยจังนี่เธอไม่กลัวหนาวเหรอไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้ตั้งนานเนี่ยแค่กินบะหมี่ก็มีความสุขมากขนาดนี้เชียวเหรอไร้เดียงสาเหลือเกินหอมจังเลยในที่สุดก็ได้บอกลาตับหมูสักทีอิ่มแล้วฉันคือพระอาทิตย์ดวงน้อยมีพละกำลังอยู่เต็มเปี่ยมฉันคือพระอาทิตย์ดวงน้อยมีพละกำลังอยู่เต็มเปี่ยมฉันคือพระอาทิตย์ดวงน้อยมีพละกำลังอยู่เต็มเปี่ยมนี่
แล่นป่วยจริงๆด้วยเฉินเจียนเธอจะลาออกเลยใช่ค่ะฉันสอบ CPA ได้ค่ะตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะเริ่มงานใหม่ค่ะเธอสอบ CPA ได้เหรอเธอเตรียมตัวนานแค่ไหนอะ2ปีอุ๊ยสุดยอดเลยยินดีด้วยนะเฉินเจียนแต่แบบนี้มันกระทันหันเกินไปนะหัวหน้าไม่ต้องห่วงหรอกนะคะฉันจะทำต่ออีกถึงสิ้นปีคุณยังมีเวลาหาคนมาแทนฉันเฉินเจียนยินดีด้วยนะเธอนี่เก่งจริงๆเลยฉันรู้แล้วที่ผ่านมาฉันอาศัยความสามารถไม่ได้ใช้เส้นสายอ๋อวิโดนเต็มๆเลยไอ้ซันซานฮะเฉินเจียนก็เป็นคนเย็นชาแบบนี้แหละชอบพูดจารุนแรงเธอเองก็อย่าใส่ใจเลยนะเนาะฉันไม่เป็นไรฉันไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ใช้เส้นสายของใครที่ฉันใช้ก็มีแต่เลือดของตัวเองสอบ CPA เป็นความฝันของนักบัญชีทุกคนแต่ว่าซาซานฉันกลับคิดว่าเธอเองก็ร้ายไม่ใช่ย่อยเหมือนกันมีความสัมพันธ์ดีกับท่านประธานเห็นชัดว่าเธอเองก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ทุกคนจะมีได้อีกอย่างหนึ่งผู้พนักงานหัวหน้าแผนกปีหนึ่งได้เจอท่านประธานแค่ไม่กี่ครั้งใช่ไหมล่ะมันก็จริงนะฉันต้องขอบคุณพ่อกับแม่ที่ให้กรุ๊ปเลือดพิเศษกับฉันนี่จริงๆซาซานจะไปไหนเหรอฉันจะไปนั่งรถเมล์กลับบ้านไงเธอได้กินข้าวกับท่านประธานนะทำไมไม่ให้เขาไปส่งที่บ้านล่ะหรือว่าท่านประธานจะให้คนขับรถไปส่งเธอแทนฉันไม่ได้กินข้าวกับท่านประธานจริงๆแต่ว่าฉันแต่ว่าอะไรฉันไปแยกกับข้าวจะให้ฉันพูดออกมาได้ยังไงล่ะฉันพูดไม่ได้อันที่จริงแล้วท่านประธานใช้เวลาที่ฉันพักเที่ยงมาทำงานลับๆให้เขาน่ะงานลับๆงานลับๆอะไรเหรอเพราะเป็นความลับถึงบอกไม่ได้ไงยังไงอะเรื่องนี้มันก็เป็นความลับขั้นสุดยอดของบริษัทเฟิงถึงเลยดังนั้นถึงตายฉันก็จะไม่ยอมพูดฉันกลับก่อนนะเฮ้ยซันซานรอฉันด้วยสิฉันจะแวะร้านหนังสือก่อนค่อยกลับนะคุณก็ดื่มน้ำน้อยๆหน่อยล่ะได้ค่ะที่รักบ๊ายบายอะไรเหรอจริงสิอาเจียคือว่าฉันนัดพี่สาวมากินข้าวแถวนี้เนอะเราไปกันวันหลังได้ไหมก็ได้งั้นพรุ่งนี้เจอกันนะได้บ๊ายบายขอโทษค่ะร้านเรายังไม่เปิดนะคะอ๋อคือฉันคุณซูคุณหนูเฟิงไม่เจอกันนานเลยเลิกงานแล้วเหรอปกติชอบเข้าร้านหนังสือด้วยเหรอก็นิดหน่อยค่ะความจริงฉันเห็นคุณเข้ามาก็เลยตามเข้ามาเนี่ยบังเอิญจังเลยนะคราวหน้าตอนที่ร้านเราเปิดเธอก็ต้องมาร่วมงานด้วยนะนี่เป็นร้านหนังสือของคุณเหรอคะร้านหนังสือเนี้ยจะร่วมหุ้นกับเพื่อนของฉันตอนนี้เปิดสาขาที่3แล้วล่ะที่จริงฉันแค่ลงทุนไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนของฉันไปเยอรมันเลือกหนังสืออีก 2-3 วันก็คงจะกลับแล้วล่ะกำลังตกแต่งร้านฉันก็เลยแวะมาดูหน่อยนี่เธอดูสิมันใหญ่ดีนะฉันคิดว่าเราจะขายกาแฟด้วยอ๋อที่แท้ที่คุณไปยุโรปก็เพราะร้านหนังสือที่แท้คุณก็เป็น working woman ที่เดินทางไปทั่วยุโรปเหรอท่านประธานบอกว่าคุณไปยุโรปนั่นสิฉันไปยุโรปจริงๆเพิ่งกลับมาเมื่อวันนี้เองฉันเนี่ยลืมไปได้ยังไงเนาะคุณหนูเฟิงรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันอยากเจอคุณที่สุดเลยอะจริงเหรอคือฉันคือคิดว่าคุณคงจะงานยุ่งมากๆคุณก็เลยยังไม่ได้บอกเรื่องที่พวกเราคุยกันคราวที่แล้วนะคะฉันขอร้องล่ะคุณหนูเฟิงต่อไปคุณอย่าให้ใครส่งปิ่นโตให้ฉันเลยนะฉันเป็นแค่พนักงานเล็กๆคนนึงเนี่ยฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะโอเคฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันยุ่งจนลืมก่อนที่ฉันจะไปยุโรปควรสั่งห้องครัวให้ส่งปิ่นโตให้เธอที่ผ่านมาเธอคงลำบากมากเลยสินะเธอคงไม่ได้กินข้าวกับเพื่อนเลยละสิใช่หรือเปล่าล่ะฮะ
มันก็ใช่ค่ะที่จริงโรงอาหารในบริษัทอาหารก็อร่อยมากๆเลยนะแถมยังสะอาดแล้วก็ถูกอีกด้วยนะโอเคฉันจำได้แล้วจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันกลับไปจะไปบอกห้องครัวนะขอบคุณค่ะคุณหนูฟังพอพี่มาแล้วท่านประธานทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ซานผ่านมาแถวนี้ฉันก็เลยให้เข้ามานั่งข้างในนะคะถ้าหากไม่มีอะไรแล้วฉันขอกลับก่อนนะคะพวกคุณคุยกันไปเถอะลาก่อนค่ะท่านประธานนี่พวกพี่รอแป๊บนึงนะสุสานท่านประธานเป็นหวัดหายแล้วเหรอฮะยังไม่หายค่ะคุณอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะฉันไม่อยากให้คุณติดหวัดไปด้วยถ้าหากคุณเกิดติดหวัดขึ้นมาฉันก็มีความผิดนะสิดังนั้นเรื่องแยกกับข้าก็คงเข้าใจแล้วต่อวันนี้เธอก็มาทำงานให้เต็มที่แล้วกันไม่ต้องมาแยกกับข้าวอีกดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยล่ะหมายความว่าต่อไปนี้ฉันไม่ต้องขึ้นไปกินข้าวชั้นบนไม่ต้องไปแยกกับข้าวในที่สุดฉันก็หมดภาระสักทีกับข้าวครั้งสุดท้ายมันเป็นยังไงนะเธอชอบกับข้าวอันไหนก็เอาไปกินได้เลยเธออยากจะบอกว่าไม่อยากหยิบสินะอยากให้ผมหยิบให้ใช่ไหมขอโทษค่ะมีอะไรค่อยพูดสิไม่ต้องรีบร้อนหรอกความจริงเนื้อนี่ก็ใช้ได้นะเนื้อวัวอันนี้คุณไม่ชอบกินเหรอท่านประธานฉันเนี่ยจะแย่งกับข้าวคุณได้ยังไงเนื้ออร่อยขนาดนี้งั้นคุณก็กินเยอะๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกเธอก็กินไปเถอะได้งั้นฉันไม่เกรงใจเลยนะถ้าอิ่มตายบริษัทจะจ่ายไหมเนี่ยแบบนี้ถือว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติเหรอสุสานขอโทษค่ะขอโทษนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่แยกกับข้าวให้เขาฉันเป็นอิสระแล้วมันโหมเหงจังเลยทำไมยังส่งปิ่นโตให้สันซานล่ะก็จะขอพี่ส่งไม่ใช่เหรอตอนงานฉลองน่ะฉันแนะนำผู้หญิงให้พี่ตั้งหลายคนเลยพี่กลับไม่สนใจใครแต่เจาะจงเรียกซูซานซานมานั่งข้างๆฮะเพราะหล่อนมีบุญคุณกับเธอโอ้ยยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่ชายยอมสละตัวเองแทนน้องสาวน่าซาบซึ้งจริงๆเลยเฮ้ยน้ำตาจะไหลนี่
่ยังไม่เคยเห็นรายงานไหนช่วยถึงขนาดนี้เลยต่อให้เธอคิดจะลาออกถ้าเธอยังอยู่ที่นี่ก็ควรจะตั้งใจทำงานสินี่เรื่องงานของคนที่สอบ CPA ได้นะสุสันสานไม่ได้ส่งข้อมูลให้ฉันฉันก็เลยทำรายงานไม่เสร็จค่ะสันสานเธอไม่ได้ส่งข้อมูลให้เฉินเจียนเหรอฉันส่งให้แล้วค่ะส่งข้อมูลมาให้ฉันเที่ยงคืนมันจะใช้ได้เหรอหรือเธอจะฉันตื่นขึ้นมาทำรายงานชิ้นนี้ตอนกลางคืนนั่นก็เพราะว่าขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะคิดว่าขอโทษแล้วมันจะเลิกรากันได้เลยรู้ไหมคนที่นี่เขาทำงานกันยังไงถึงเกรดของเธอจะไม่ค่อยดีเธอก็ควรจะคิดหาทางทำงานให้ได้เหมือนคนอื่นๆเขาสิเฮ้ยทำช้าแถมยังทำผิดพลาดคิดจะให้ฉันทนเธอไปอีกนานแค่ไหนฉันใกล้จะไปแล้วเธอก็เลยไม่สนใจฉันสินะคิดจะให้ฉันรับผิดชอบแทนเธอเหรอเฉินเจียนทำไมเธอพูดแบบนี้หัวหน้าคะฉันใกล้จะออกแล้วแต่เห็นกับความผูกพันเส้นอยู่ที่นี่มา4ปีฉันจะไปต้องพูดค่ะซูซานซานอยู่ในช่วงทดลองงานคุณเองก็รู้ไม่ใช่หรือว่าสาเหตุอะไรหล่อนถึงเข้ามานี่ได้คุณน่ะควรจะพิจารณาให้ดีคนที่ทำงานไม่เป็นรังแต่จะสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นฉันถึงตัดสินใจไปทำงานที่อื่นนั่นก็เพราะว่าฉันรู้สึกว่าระบบงานในบริษัทของเราไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วหัวหน้าคะคุณอยู่นี่มา15ปียังเป็นแค่หัวหน้าแผนกและผู้ช่วยคนหนึ่งแค่มีเส้นสายก็สามารถก้าวหน้าได้ถ้าบริษัทเห็นกับเส้นสายมากกว่าความสามารถถึงฉันจะอยู่ที่นี่ต่อฉันคิดว่าฉันคงไม่มีโอกาสก้าวหน้าได้แน่ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนค่ะซูซานซานมีอะไรทำไมต้องร้องไห้มันเกิดอะไรขึ้นบอกฉันมาสิใครรังแกเธอเอาละเอาละไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องหยุดหยุดหยุดเลยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแล้วนะถ้าร้องอีกจะเป็นแพนด้านะนี่ไม่เชื่อฉันหรือไงเธออยากเป็นแพนด้าเหรอไม่เป็นไรฉันจะบอกลินดาให้ว่าจะส่งรายงานช้า1วันเฮ้ยแย่จริงๆซาซาต้องมาเจอเรื่องแบบเนี้ยข้อมูลที่เฉินเจียนต้องการไม่ได้มาจากซาซาคนเดียวซะหน่อยทำไมต้องมาว่าหล่อนต่อหน้าคนอื่นด้วยก็ไม่รู้สิรายงานอะไรเหรอรายงานฝ่ายการเงินไงท่านประธานรายงานของฝ่ายการเงินค่ะบอกว่าจะขอเลื่อนออกไป1วันอ๋อท่านประธาน
เมื่อกี้คุณเจิ้นเพิ่งมาหาคุณค่ะรู้แล้วเฮ้ยต่อไปก็ระวังหน่อยเวลาทำงานเดี๋ยวพูดด้วยสาระเธอก็รู้ไม่ใช่หรือว่าประธานเกลียดเรื่องแบบนี้มากที่สุดเลยฉันก็แค่อดทนไม่ได้เท่านั้นเองเฮ้ยงั้นจะให้รางวัลช่างเมาดีเด่นกับเธอดีไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะเสนอกับท่านประธานให้เองเฮ้ยเอาละเอาละไปจับบอลเลยคนอย่างฉันได้ชอบอะไรแล้วต้องให้นายมาอ่อนข้อให้ด้วยเหรอนายบอกว่านายไม่ชอบหล่อนใช่ไหมได้งั้นฉันจีบเองความกดดันในการทำงานเพื่อร่วมงานอาจทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถ้าหากเธอเอาไปใส่ใจก็ถือว่าโง่มากเลยนะเจิ้นฉีคุณรู้ไหมทำไมประธานถึงให้ฉันแยกกับข้าวตอนแรกฉันถูกหัวหน้าด่าประจำเขาบอกว่าเห็นฉันโง่เหมือนกับหมูคิดว่าไม่น่าจะผ่านช่วงทดลองงานคุณว่าเป็นเพราะฉันบริจาคเลือดให้คุณหนูเฟิงประธานก็เลยไม่ให้ฉันไปอยากให้ฉันหยุดทำงานประหลาดแบบนี้ใช่ไหมทำไมเธอถึงมีความคิดพิเรนแบบนี้จริงอยู่เธอมีบุญคุณกับเฟิงเยี่ยแต่วิธีตอบแทนก็มีหลายวิธีสกุลเฟิงมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจทำไมต้องตอบแทนเธอวิธีนี้ด้วยอีกอย่างคนที่เป็นถึงท่านประธานทำไมต้องมารั้งตัวพนักงานเล็กๆด้วยจริงมากอย่าไปพูดให้คนอื่นได้ยินล่ะเดี๋ยวพวกเขาจะคิดว่าเธอกลายเป็นพวกหน้าเงินความจริงฉันก็ไม่รู้นะว่าบริจาคให้ใครอ่ะฉันไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยฉันไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนคิดไม่ถึงคุณหนูเฟิงจะส่งปิ่นโตให้ฉันหลังจากนั้นก็มีข่าวลือต่างๆมากมายฉันรู้นะฉันไม่ควรจะโทษประธานแล้วก็ไม่ควรโทษคุณหนูเฟิงแล้วคนอื่นก็มีสิทธิ์จะพูดด้วยฉันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าทางหัวหน้าจะพูดถูกคนที่ไม่มีสมองอย่างฉันน่ะคงอยู่บริษัทฉันนำไม่ได้แน่ๆแน่ใจเหรอว่าในหัวของเธอไม่มีสมองเลยฮะ เอาละเอาละไม่ต้องกลุ้มแล้วความเรียบง่ายก็มีข้อดีของมันผู้หญิงที่เรียบง่ายอย่างเธอมีใครบางคนที่ชอบผู้หญิงเรียบง่ายอย่างเธอไปพิเศษเลยนะดูมั้ยทางที่ดีก็เป็นตัวของตัวเองแค่มั่นใจในตัวเองก็พอแล้วนี่เขากำลังบอกใบ้ฉันหรือเปล่านะงั้นคุณคิดว่าฉันพิเศษหรือเปล่าต้องพิเศษอยู่แล้วบนโลกนี้ไม่มีต้นไม้ต้นไหนเหมือนกันไม่มีซูซานซานคนที่สองด้วยเธอไม่เหมือนกับคนอื่นเลยโทษทีนะขอรับสายก่อนฮัลโหลว่าไงนะนี่รอฉันด้วยสิปั่นเธอแบบนี้มีอะไรหรือเปล่านี่นี่นายคิดว่านายแข่งโอลิมปิกหรือไงอ่ะฉันเหนื่อยจะแทบขาดใจอยู่แล้วนะตอนเที่ยงนายไปทำอะไรที่บันไดอ่ะบันไดเหรอนายเห็นด้วยเหรอรู้ไหมว่าเฟิงเถิงถึงจะเป็นบริษัทชั้นนำบริษัทนึงแต่ทำให้พนักงานกดดันจนต้องแอบหนีออกมาร้องไห้ฉันก็เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละหล่อนร้องไห้ในอ้อมอกของนายมันไม่ดีเหรอนายกำลังหึงเธอใช่ไหมเนี่ยหึงกันเหรอน่าขำชะมัดเลย
เธอแค่แปลกใจทำไมถึงมีคนมากอดกันที่บันไดในบริษัทพวกเราเนี่ยไม่ได้แค่กอดกันที่บันไดแต่พวกเรายังออกไปดื่มกาแฟด้วยกันด้วยถ้าหากนายไม่โทรเข้ามาตอนนี้พวกเราก็คงจะกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานไม่ก็จู๋จี๋กันอย่างหวานฉ่ำนายจริงจังเหรอเนี่ยพวกเราคุยกันเรื่องนายนะอย่าหาว่าฉันพูดมากเลยมีใครบ้างที่เขาจีบผู้หญิงแบบนายนายฟังฉันนะวิธีจีบผู้หญิงเนี่ยมีอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่ก็มีหลายวิธีที่ห่วยแตกนายใช้วิธีไหนล่ะนายให้สุซานไปกินข้าวเที่ยงกับนายทุกวันนอกจากจะทำให้หล่อนต้องมาเจอกับข่าวลือแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อะไรอีกนายกำลังบีบให้ซานอยู่ที่นี่ไม่ได้นะแค่กินข้าวมีอะไรนักหนาแค่กินข้าวมีอะไรนักหนานายคิดว่านายเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งนายเนี่ยเป็นถึงประธานบริษัทเลยนะมีสักกี่คนที่ได้กินข้าวกับนายนายคงคิดว่านายเป็นถึงประธานก็เลยไม่กล้าไปจีบหล่อนตรงๆจะทำไมผู้แทงใจดำใช่ไหมซาซานเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากแตกต่างกับผู้หญิงคนอื่นที่อยู่กับฉันหล่อนไร้เดียงสาแล้วก็น่ารักแต่ก็ไม่ใช่เพราะฉันเป็นประธานใจคนยากจะรู้ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราคบกันแล้วเราจะเปลี่ยนไปยังไงนายฟังฉันนะพวกเรารู้จักกันมานานมากฉันเกลียดที่สุดก็คือเรื่องที่นายไม่ยอมบอกความจริงฉันแต่ถ้าจะพูดไปแล้วใครบ้างที่จะไม่เปลี่ยนต้องดูว่าเปลี่ยนยังไงการเปลี่ยนอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายฉันก็เข้าใจนายนะทายาทผู้สืบทอดบริษัทเฟิงเถิงถ้าจะมีความรักก็ควรจะระวังตัวไว้หน่อยแต่นี่มันก็มากเกินไปแบบนี้มีแต่จะทำร้ายซานรู้หรือเปล่าถ้านายชอบซานจริงนายก็จีบเลยไม่ต้องไปคิดมากหรอกแม่ซานทำไมลูกถึงไม่ได้โทรกลับมาหาแม่ตั้งนานแล้วหรือว่าตอนนี้มีแฟนแล้วลูกซานพ่อไม่ได้ขู่นะข้างนอกน่ะมีคนเลวตั้งเยอะลูกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวต้องระวังให้ดีอย่าให้ใครเอาเปรียบเด็ดขาดรู้ไหมซานได้รู้จักผู้ชายที่พอจะใช้ได้ก็พามาให้พ่อแม่ดูหน่อยนะใช่พากลับมาพ่อของลูกมีตาทิพย์คู่หนึ่งถ้าเป็นพวกปีศาจพ่อมองแวบเดียวก็ดูออกแล้วเป็นสิงห์งอคงหรือไงถึงได้มีตาทิพย์ฉันกำลังพูดกับลูกของเราอยู่คุณไม่ต้องยุ่งรีบถอยไปเลยปะพอแล้วพ่อกับแม่น่ะไม่จำเป็นต้องห่วงหนูหรอกพ่อกับแม่คิดว่าหนูเป็นถังซัมจั๋งหรือไงน่ะหนูถึงจะถูกปีศาจจับน่ะซานการจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแม่ก็หวังว่าจะมีผู้ชายสักคนมาดูแลลูกแม่พวกเพื่อนในบริษัทกับเจ้านายเขาคอยดูแลหนูอย่างดีเลยแม่ได้ยินลูกพูดแบบนี้แล้วก็สบายใจขึ้นซานการไปอยู่ในเมืองไม่เหมือนอยู่ที่บ้านต้องระวังตัวให้ดีเข้าใจไหมอยู่ที่นี่หนูก็แค่งานยุ่งนิดหน่อยคงจะต้องปรับตัวอีกสักพักค่ะนี่ซานถ้าลูกปรับตัวไม่ได้ก็กลับมาที่บ้านเราพ่อจะเลี้ยงลูกเองค่ะพ่อแม่ก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะฝากทักทายคุณปู่ด้วยก็ได้งั้นแค่นี้นะบ๊ายบายในโลกใบนี้แต่ละวันคำพูดของคนเรามีมากมายเหลือเกินทำไมต้องไปสนใจคำพูดของคนพวกนั้นด้วยแค่คนที่ฉันแคร์เข้าใจฉันก็พอแล้วเป็นธรรมดาที่ต้องมีเรื่องชิงดีชิงเด่นขอแค่บริสุทธิ์ใจคนอื่นจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของเขา
ที่ทำได้คือทำให้ดีที่สุดคนไม่เอาไหนก็ต้องใช้เวลาทำงานมากหน่อยตายซะตายซะตายซะยี่ควรมาก็ไม่มาไม่ควรมาก็ดันมาตายซะเถอะยี่ตาย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 เย่ตายตายตายชนะแล้วชนะแล้วจุ๊บ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 เย่ในที่สุดก็ชนะทุกทีกอดกอดหน่อยลืมตัวหลิวหลิวมาได้ยังไงฉันเอากุญแจมาคืนน่ะตอนบ่ายซาซาส่งข้อความถึงฉันดูเหมือนว่าพักนี้หล่อนจะมีเรื่องไม่สบายใจน่ะอ๋อเงินฉันจะโทรไปหาหล่อนเดี๋ยวนี้เลยมือถืออยู่ไหนฮะคือฉันผิดเองนั่นเล่นเกมจนลืมเวลางั้นฉันจะรับซาซาเองนะไปละขอโทษนะรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงเฮ้ยอีทำไมไม่รับนะนี่เขาคิดจะทำอะไรกันแน่เนี่ยปากบอกว่าจะตามจีบซานๆแล้วทำไมพวกเธอถึงไม่อยู่ด้วยกันได้ล่ะฮะเล่นกันถึงขนาดลืมเวลาเชียวแบบนี้มันไม่แปลกไปหน่อยเลยฮะเปล่านะพวกเราไม่ได้มีอะไรกันเลยดูฉันสิฉันหยิบผิดตัวนะนี่ที่มันของฉันอีหยิบผิดอีกไปนะนี่รับสิฉันไปกับเธอเองอะโถ่เฮ้ยมือถือล่ะเอ้าลืมออกมาโอ้ยโอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยนี่ก็ห้าทุ่มแล้วจะทำงานอยู่อีกเด็กคนนี้ไม่ยอมแพ้จริงๆซานซานสุซาน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 โถ่เอ้ยนี่ตื่นได้แล้วตื่นสิทำไมถึงมานอนตรงนี้ตู้ฝันนายมาได้ไงกลับบ้านกลับบ้านกันเถอะฮะกี่โมงแล้วไม่รู้รู้แต่ว่ามันดึกมากแล้วนะยังจะถามอีกกลับเถอะนะฮะห้าทุ่มกว่าแล้วเหรอเดี๋ยวเข้าอย่าลืมปิดไฟสิปิดประตูด้วยเดี๋ยวยุงเข้าเฮ้ยหลิวๆโทรมาทำไมถึงไม่รับล่ะไม่ได้ยินนะสิเฮ้ยรีบเร็วไปเถอะแล้วตู้ฝานเธอฟังฉันให้ดีนะเธอบริจาคเลือดให้น้องสาวประธานใช่ไหมก็เท่ากับเธอมีบุญคุณกับประธานตอนนี้เธอกำลังลำบากถ้าจะให้เขาช่วยหุบปากคนพวกนั้นเขาก็ต้องทำให้แน่คำว่าบุญคุณน่ะยืมแล้วก็ต้องคืนมันจะได้ยืมต่อไปได้ที่รักคราวนี้เธอคิดผิดแล้วเธอคิดว่าประธานจะมีน้ำใจขนาดนั้นเหรอขนาดให้ปิ่นโตฉันยังต้องทำงานแลกมันเลยอย่าเห็นว่าปกติเขาไม่ค่อยพูดนะความจริงแล้วเขาเป็นพวกคิดเล็กคิดน้อยที่สุดเก็บทุกเม็ดเลยเลือดที่อยู่ในตัวฉันมันไม่พอหรอกนะอย่าว่าเรื่องบุญคุณเลยฉันว่าเขานึกว่าฉันเป็นแม่วัวมากกว่าฉันจะบอกให้นะถ้าหากว่าเขาลืมเธอก็ต้องคอยเตือนสติเขาไม่เอาฉันตัดสินใจแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาอีกเขาก็กินอาหารของเขาไปส่วนฉันก็กินอาหารของฉัน
อีกอย่างนึงชี้สุดหล่อก็คือเป้าหมายฉันชี้สุดหล่อเหรอหลังจากที่นั่งคิดมาทั้งบ่ายฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้เนอะพอฉันดื่มเลือดสีน้ำเงินนี้หมดขวดแล้วเลือดของฉันก็จะฟื้นกลับมาเหมือนเดิมมาเถอะอวยพรให้ความสำเร็จของฉันฉันรู้สึกว่าในตัวฉันมีพลังอยู่เต็มเปี่ยมเลยสู้ซันซันสู้สู้งั้นฉันไปนอนก่อนนะมีใช่ไหมมีใช่ไหมมีเธอด้วยอ่ะแต่ก็ถ่ายเนาะขอทางหน่อย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 เนาะหัดเลยอ่ะสู้ซันซันหวังซื่อเจียโอ้ยเยอะเยอะเยอะเลยดีจังเลยพวกเราด้วยอ่ะดีจังเลยดีจังดีจังดีดีเยอะเลยดีเนาะนี่พวกเธอก็ผ่านเหรอใช่ใช่ฉันก็ผ่านดีจังเลยเนาะยินดีด้วยที่ได้เป็นพนักงานเต็มตัวเฟิงถึง